เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงพรพันธ์แล้วก็โค้ชชำนาญก่อนเลยกันนะฮะเราก็อาจจะทราบข่าวมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับว่าทั้งพรพันธ์เองแล้วก็โค้ชชำนาญน่าจะได้ไปเล่นที่ทางอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าพรพันธ์เองอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่มีสโมสรไหนเป็นต้นสังกัดของเธอเองในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกนะครับหลังจากที่เธอเองหมดสัญญามาจากญี่ปุ่นนะครับมีข่าวจากพี่ต้อมเคยไปสัมภาษณ์ช่วงนึงนะครับผู้เองก็บอกว่ามีข้อเสนอจากในลีกต่างประเทศติดต่อเข้ามานะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงที่อินโดนีเซียนี่แหละดูไปถึงการเดินทางของผู้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่เดินทางไปต่างประเทศซึ่งคนก็คาดเดา ว่าน่าจะไปอินโดนีเซียเพราะว่าถ่ายรูปพร้อมกับโค้ชชำนาญด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ถามโค้ชชำนาญนั่นแหละว่าสุดท้ายอาจารย์คุมทีมไหนปีนี้โค้ชชำนาญก็บอกว่าไปอินโดนีเซียแล้วก็อยู่ทีมเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางสโมสรจาการ์ตาโพซิโวโปวานนะครับก็ได้มีการเปิดตัวทีมนะครับเมื่อวันสองวันก่อนนี่แหละนะครับแล้วก็มีทั้งโค้ชชำนาญแล้วก็พรพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพรพันธ์ก็จะได้กลับไปร่วมทีมป๊อปซิโวโปวานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเคยลงเล่นให้กับทีมป๊อปซิโวเมื่อฤดูกาล 2018-2019 ในปีนั้นนะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์รวมไปถึงโค้ชชำนาญก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะครับที่ทางโค้ชชำนาญเองได้คุมทีมป๊อปซิโวเป็นต้นสังกัดนะครับหลังจากที่โค้ชชำนาญก็คุมปีแรกปี1819จริงๆปี2020ก็คุมแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยแข่งไม่จบนะครับเพราะว่าเจอเรื่องของโควิด-19 มาก่อนทำให้มันต้องตัดจบการแข่งขันไปไม่ได้แข่งต่อนะครับขณะที่2021สถานการณ์โควิดก็เล่นงานเขาก็ไม่ได้แข่งนะครับแล้วก็ทางอินโดนีเซียก็กลับมาแข่งอีกทีในปี2022พอแข่งปุ๊บเนี่ยฤดูกาลนี้ลีกอินโดนีเซียก็จะมี5ทีมนะปีที่โค้ชชำนาญไปปีแรกที่พูดไปปีแรกมี5ทีมนะครับผมแล้วก็5ทีมได้เล่นแบบพบกันหมดเจอกันหมด2รอบนะแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ4จะเข้าสู่รอบที่2หรือว่ารอบไฟนอล4นะครับหลังจากนั้นแข่งพบกันหมดอีก2รอบอีกนะครับแล้วก็จะคัดเอา1 2เข้าไปชิง3 4เข้าไปเล่นในรอบชิงที่3แต่ปีนี้น่าจะเป็นการ1เจอ4 2เจอ3นะครับเป็นรอบรองชนะเลิศอีกทีนึงคือเจอกันจนเบื่อปีนี้นะครับซึ่งทีมของทางพรพันธ์เนี่ยนะครับฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นดังๆอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมเหมือนเมื่อฤดูกาลที่ได้แชมป์นะครับปีนั้นยังมีมังกานังนะฮะแต่ปีนี้ก็ยังเหลืออามาเลียนะครับกัปตันทีมชาติอินโดนีเซียก่อนหน้านี้นะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นกัปตันทีมหรือเปล่านะแล้วก็มีอาร์เซล่านูอรี่อีกคนนึงที่เป็นหัวเสาเหมือนกันส่วนผู้เล่นต่างชาติอีกคนนึงนะครับที่ในทีมมีก็คือจีน่าแมมบูแต่ว่านัดนี้ก็ยังไม่ได้ลงสนามนะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่ดิทางจาการ์ตาป๊อปซิโวโปวานของทางพรพันธ์เนี่ยวันนี้ลงสนามพบกับทีมจาการ์ตาอิเล็กทริก PLN นะครับซึ่งก็มีผู้เล่นต่างชาติจากอาเซอร์ไบจานนะครับโอดีน่าการออกสตาร์ท6คนแรกของทางอิเล็กทริกเพียวเอ็นก็ยังไม่ได้ส่งทางดาวตบจากอาเซอร์ไบจานลงสนามเป็น6คนแรกนะครับผมจริงๆโปรแกรมการแข่งขันของคู่นี้จะเล่นเขาวางไว้ในเวลา14นาฬิกานะครับว่าในช่วงที่เราเข้าไปดูการถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าดูพิธีเปิดของวอลเลย์บอล VTV ครับผมเวียดนามนะฮะคือแบบยาวมากคือคนขึ้นมากล่าวอ่ะเขาแบบกล่าวไปแล้วก็หน้ากระดาษเขาที่เขาถือขึ้นมากล่าวอ่ะมีอยู่ 3-4 แผ่นใช่ไหมผมก็นั่งเขาก็อ่านแล้วก็เปิดอ่านแล้วก็เปิดโอ้โหกว่าจะจบคนนี้ปุ๊บมีอีกคนเข้ามานะแล้วคือปัญหาก็คือว่าทำไมต้องเอานักกีฬามือชื่นยืนเรียงหน้ากระดานฟังพิธีเปิดนานขนาดนั้นนะครับผมแล้วพอฝ่ายพิธีจะเสร็จปุ๊บนักกีฬาก็เพิ่งจะเข้าสู่โปรโตคอลก็คือการวอร์มนะคือยังไม่ได้วอร์มนะฮะนักกีฬาไปฟังท่านประธานกล่าวเปิดก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาวอร์มนะครับกว่าจะได้แข่งจริงๆนะฮะก็เกือบบ่ายสามนะครับผมคือรอกันนานมากนะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้ดูเกมในขันของทางพรพันธ์ทีมของป๊อปซิโวฤดูกาลนี้นะครับผมเท่าที่คุ้นเนี่ยก็จะเป็นเบอร์7อามาเลียเป็นกัปตันทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งก่อนเนี่ยเธอไม่ได้คุมหัวนะครับไม่ได้คุมผมนะแต่รอบนี้มาก็คุมผมกลายเป็นว่าบอลหลักของทางทีมป๊อปซิโวเนี่ย3คนนะครับมีเบอร์9เบอร์7แล้วก็อีกคนนึงอ่ะตอนแรกเป็นเบอร์19ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสำรองทำมาอีกคนนึงเป็นเบอร์1ก็คุมผมอีกกลายเป็นว่าคือดูไม่ออกเลยพอหมุนตำแหน่งกันปุ๊บเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครนะครับเพราะว่าพอคุมผมไม่พอแล้วก็ใส่แขนยาวด้วยดูไม่ได้เลยว่าคือจำไม่ได้แล้วเบอร์เสื้อตอนเราดูถ่ายทอดสดอ่ะภาพมันก็ไม่ได้ชัดเราไม่เห็นว่าใครเป็นใครนะครับดูไม่ออกจริงๆทีมของพรพันธ์นะฮะนั่นก็คือป๊อปซิโวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีกว่าอย่างมากในเซตแรกนะครับผมเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ก่อนนะครับที่คะแนน25-19นะครับต้องบอกว่าเกมในเซตแรกคือรู้สึกว่าคู่แข่งอย่างทางอิเล็กทริก PLN เองก็เหมือนจะยังตั้งเกมไม่ค่อยได้จังหวะบางช่วงบางตอนก็ยังตะกักกันอยู่ส่วนพลพันธ์เองก็สามารถจ่ายบอลให้กับตัวตีของทางโอฟซิโวทำหน้าที่ในเกมรุกได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกนะครับแต่ทีนี้พอเข้าสู่เซตที่2เนี่ย
ยอมรับว่าผมไม่ได้ดูนะครับเซตที่2เนี่ยผมนอนนะฮะหลับนะฮะแต่ว่าเห็นตัวต่างชาติเข้าลงมานะครับอูดีน่านี่ลงมาจากอิสราเอลจานลงเหมือนจะดีขึ้นเนาะน่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าชนะไปขาดเลยนะครับ25-13ก็ตีเสมอไป1-1เซตเซตที่3เนี่ยเกมของทั้ง2ทีมเนี่ยกลับมาสูสีมากขึ้นแต่จริงในช่วงต้นก็ยังเป็นทาง Electric PON เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับออกนำไปเยอะแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งจังหวะเกมของทาง Oxivo เริ่มที่จะกลับมาดีมากขึ้นบอลรับเริ่มที่จะดีมากขึ้นรวมไปถึงคู่แข่งก็เริ่มที่จะไม่ได้แน่นอนในเกมรุกนะฮะเหมือนกันในช่วงต้นเกมทำให้เกมมันเริ่มที่จะสูสีแล้วก็พอช่วงท้ายๆเนี่ยพอเบียดกันไปปุ๊บจังหวะของเกมทาง Oxivo ค่อนข้างดีกว่านะครับก็เลยเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับที่คะแนน25-23ก็ถือว่าเฉือนๆก็เกือบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายตามหลังมาตลอดแต่ก็ยังกลับมาแซงได้ในช่วงท้ายเกมนะครับพอเข้าสู่ช่วงเซตที่4เนี่ยเกมของทาง Possible เริ่มที่จะไม่นิ่งและต้นเกมออกตัวไม่ดีด้วยนะครับทำให้ทางคู่แข่งเนี่ยเริ่มที่จะทำงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นฝ่ายกลับมาชนะไป25-20นะครับผมทำให้มันเกมมันเสมอกัน2-2เซตแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงเซตที่5ต้นเกมก็เป็นทางด้านของ Electric PLN ที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่านำไป 3-1 นะครับแต่ว่าพอเริ่มต้นเกมได้ดีกลายเป็นว่าเกมเริ่มที่จะไปช็อตดังนั้นเกมมันค่อนข้างสูสีแล้วก็ทาง Electric PLN มีข้อผิดพลาดกันเองว่ามีช่วงท้ายเกมที่ตัวเซตจะจ่ายบอลสั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าจ่ายแล้วแบบวุดมือแบบบอลไหลลงมาในมือน่าสงสารนะลูกนั้นตัวเซตผมชอบนะตัวเซตของ Electric อ่ะนะคือออกบอลดีมากนะครับแต่ว่าก็มีไปพลาดในช่วงเซตท้ายอย่างเงี้ยมันมีปัญหาในช่วงท้ายเนี่ยก็เลยลูกนั้นก็ถือว่าน่าเสียดายจริงๆถ้าออกบอลได้มันมีโอกาสที่จะหนีไปแต่ว่าพอทำไม่ได้ก็เหมือนโมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนมาให้กับโปปซิโวนะครับแล้วก็มีลูกนึงที่ดิวกันโต้กันนานๆแล้วก็เป็นมอนสเตอร์บล็อกนะครับผู้ประกาศก็มอนสเตอร์บล็อกดังเลยนะฮะของทางโปปซิโวที่บล็อกได้แล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับพอทางโปปซิโวเนี่ยขึ้นนำไป14-13นะแล้วก็บอลเสิร์ฟของทางโปปซิโวเสิร์ฟไปปุ๊บนะครับทางอูดิน่าก็เซอร์ไพรส์นะครับไปตะกุกตะกักกับเพื่อนร่วมทีมนิดนึงนะครับรับเสิร์ฟไม่เข้านะครับรับเสิร์ฟไม่ได้เป็นเอสนะครับของทางโพสิโบก็สุดท้ายเธอก็ส่งยิ้มหวานมาให้ลูกสุดท้ายนะครับแคปทันลูกนี้ประทับใจมากนะครับผมก็เป็นชนะของทางโพสิโบในเกมนัดแรกที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับผมยินดีกับทางโค้ชชำนาญด้วยนะครับแม้ว่าเริ่มต้นจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ยังสามารถเก็บชนะต่อคู่แข่งมาได้นะครับด้วยสกอร์3-2เซตเป็นฟอร์มการเล่นที่นืดหน่อยแต่เชื่อว่าหลังนี้เนี่ยคงจะได้ปรับกันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะโค้ชชำนาญกับพรพันธ์ก็เดินทางไปช่วงสัปดาห์ที่2คือมีเวลาได้ซ้อมกันประมาณแค่2สัปดาห์นะครับหลังจากนี้ก็คงจะได้ปรับเกมกันแต่ว่าเกมนัดต่อไปของทางโพสิโบก็จะได้เล่นในวันที่9นะครับผมในวันที่9นี้นะครับก่อนอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็คือจะเล่น2เกมติดแต่นั้นก็คงจะได้กลับไปปรับกันอีกแล้วก็นัดหน้าเจอกับบันดุงแบงค์นะครับปีนี้ไม่มีแบงค์บันดุง BJB ธนบัตต้านะครับอดีตทีมเก่าของบีมนะฮะเมื่อฤดูกาล1819นะครับหนทางอีกยาวไกลรอบแรกเนี่ยมี5ทีมแล้วคัดเอา4ทีมเนี่ยคือไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทางทีมของพรพันธ์แล้วก็โค้ชชำนาญนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอล4แล้วแหละส่วนหลังจากนั้นเนี่ยจะติดเข้าไปเล่นในรอบไฟนอล4แล้วจะจบอันดับไหนค่อยไปลุ้นกันอีกทีนึงนะโค้ชชำนาญก็เคยทำได้นะครับคือเคยเป็นแชมป์ของรอบฤดูกาลปกติในปี1819ผมถามว่าฉะนั้นว่าปีนั้นเนี่ยได้แชมป์รอบฤดูกาลปกติแล้วได้อะไรมั้ยไม่ได้ได้แต่เงินนะครับผมได้แต่เงินอย่างเดียวนะได้แต่เป็นเหมือนมีเงินรางวัลพิเศษเป็นโบนัสให้อะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปรอบที่2เนี่ยเป็นแชมป์ก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าต้องไปนับคะแนนใหม่กันอย่างนี้เหมือนกับไทยแลนด์ลีกของเราอ่ะในช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่แบบว่าได้แชมป์เล็กแรกแชมป์เล็ก2ต่างกันไหมก็ไม่ต่างนะครับได้แต่เงินรางวัลที่มันเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโค้ชนาเองก็คงจะพยายามปรับทีมให้มันดีมากขึ้นรวมไปถึงหลังนี้เนี่ยถ้าเกิดได้จีน่าแมนบรูมาช่วยทีมก็น่าจะเพิ่มเคี่ยวเล็บเพิ่มอาวุธให้กับทีมได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ต้องดูเพราะว่าคู่แข่งอย่างเปอร์ตามิน่าฟาสตรอนเขาก็มีนิเวก้ามาเต้นะครับมีเบซินยาลิเวราเบรนก็จะมาร่วมทีมด้วยถ้าเกิดว่ามากันหมดเนี่ยน่าจะสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับอินโดนีเซียแต่ก็จัดกันแข่งขันแบบ เรียบง่ายดีนะคือไม่มีชาเลนจ์นะครับมีแต่ไลน์จัดนะครับแล้วก็ช่างภาพนักข่าวยืนล้อมกันแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ผมไม่ได้ดูคู่ทีมชายนะวันนี้เขามีทีมชายแข่งต่อนะฮะแต่ว่าก็ดูแค่คู่ทีมหญิงก็อาจจะเขาเรื่องของการถ่ายสดก็คงต้องปรับกันไปเพราะบางทีเขาจับกล้อง1เสร็จปุ๊บอยู่ดีก็จับแคบลงมากล้อง2จังหวะที่นักกีฬาตบหน้าตาขายมันก็ดูสำหรับเราที่เราทำงานเรื่องของการถ่ายสดมาแล้วก็มองเขาดูแปลกๆเรื่องมันจะตัดเข้ามาทำไมไม่แช่กล้อง1ยาวไปก่อนลากกล้อง1ไปก่อนแล้วก็ตัดเข้ามากล้องแคบก
กล้องตามนั้นนะฮะสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดของแต่ละที่ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับกับการแข่งขันอินโดนีเซียโปรลีก้า2022นะครับ